เตรียมระงับสิทธิ์เราชนะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาเห็นชอบในหลักการของข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่กระจายของโควิดในระลอกเดือนเมษายน2564เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเราชนะโครงการจะได้นำเสนอรายละเอียดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมของโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่11พฤษภาคม2564ต่อไปทั้งนี้โฆษกกระทรวงการคลังขอเตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวังข่าวปลอมในลักษณะของข้อความสั้น SMS หรือข้อมูลที่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่อาจมีการฉวยโอกาสหลอกลวงโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการจากช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการจากทางราชการทั้งนี้ผลในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคมเห็นชอบในหลักการโครงการเราชนะเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคนโดยเป็นการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2564กอบวงเงินประมาณ 67,000 ล้านบาทระงับสิทธิ์ชั่วคราวร้านเราชนะนอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังแจ้งว่าเมื่อวันที่30เมษายน2564กระทรวงการคลังได้ระงับสิทธิ์ชั่วคราวของผู้ประกอบการในโครงการที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเช่นการแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสดเพิ่มเติมจำนวน 2,744 รายหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วกระทรวงการคลังจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการซึ่งทำให้ผู้ประกอบการอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการและถูกตรวจสอบขยายผลสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้โฆษกกระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือประชาชนในการรักษาสิทธิ์ของตนเองและขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.com